าชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับคู่นี้ครับเพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่ครับพบกับเดชฤทธิ์ภพธีรธรรม145ปอนด์เพชรอัศวินนะครับมาจากท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปีนี้อายุ25ปีสถิติการชกครับ99ครั้งชนะ72แพ้27มีจาทุยแสงมรกตนะครับปัญจากาศเอกทิติพงษ์อัมมานันเป็นหัวหน้าคณะครับส่วนเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมครับมาจากกระนวนขอนแก่นครับปีนี้อายุ23สถิติการชก80ครั้งชนะ65แพ้15นะครับมีสามารถขยักอรุณนะครับเป็นหัวหน้าคณะครับสามารถพบธีรธรรมเนี่ยแหละครับส่วน3ไฟล์ล่าสุดของทางด้านมุมแดงเพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่ครับก็มีชนะคะแนนโชคสักมิแล้วก็มาชนะคะแนนนพกิจกกัมมนาถนะครับส่วนไฟล์ล่าสุดนี่ไปพลาดท่าครับแพ้น็อกให้กับดีเซลเล็กอูดอนเมืองยกที่4ครับส่วนมุมน้ำเงินเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมนะครับ3ไฟล์หลังก็มีแพ้คะแนนสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพครับแล้วก็ชนะคะแนนกงจักรปอเปาอินนะครับส่วนไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับสิทธิศักดิ์สิทธิ์2พี่น้องครับลองมาดูเลยครับคู่นี้ว่าจะดูเดือดขนาดไหนเมื่อสักครู่นี้โดนนับน็อกกันไปแล้วครับคุณน็อตครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวันนี้ครับกรรมการตนายคงศรีแก้ว3ท่านให้คะแนนครับธนวุฒิดังรองอนุสรสมรักสมมาตรและอวยพรเขียวกุ้งครับสตาร์ทยกแรกครับเพชรอัศวินกางเกงแดงครับเดชฤทธิ์กางเกงน้ำเงินรูปร่างนี่ถือว่าส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่ส่วนหนาที่เดชฤทธิ์ดูว่าจะหนากว่านะครับเพชรอัศวินไฟล่าสุดนี่จำดีเลยกันน็อตโดนดีเซลเล็กเล่นงานมาครับแพ้น็อกเลยนะครับกินไปครึ่งคอแล้วไปพลาดท่าโดนหมัดนะครับของดีเซลเล็กวันนั้นเนี่ยเดชฤทธิ์นี่หมัดอันตรายนะครับโอ้โหเดชฤทธิ์นี่ใหญ่เลยวันนี้รูปร่างดีมากแข้งซ้ายทักทายก่อนครับมัดกรามถือว่าสวยงามนะครับทางด้านมุมแดงเพชรอัศวินดูครับไม่มีส่วนเกินเลยครับสำหรับคู่มวยในสัปดาห์หน้าครับคุณน็อตครับออกมาแล้วนะครับศึก SMM เจ้ามวยไทยนะครับเปิดหัวด้วย4จ่าเกียรติบรรจงพบกับน้ำเพชรสอทรงกิจคู่ที่2ปราบศึกนาป่าพิทักษ์ชนครับพบฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมพิกล็อกสุวิทย์ยิมครับพบกับขุนเพชรวิสุทธิ์เจริญยนต์ขุนเดชเพชรจินดาพบกับนครทองโยธารักมวยไทยแล้วก็มวยรอบฟุกเทียนกุ๊บตัดเชือกนะครับหานาทีเกียรติเจริญชัยพบกับชูเจริญดาบรันสารคามและคู่เอกครับพนมลุงเล็กเกียรติหมู่9เจอโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งและปิดท้ายด้วยมิสเตอร์เอ็มเพชรดีอะคาเดมี่ครับพบกับแสนกรมขุยดีในดีครับเป็นคู่มวยสัปดาห์หน้านะเสาร์ที่18มกราคมครับแฟนมวยก็ห้ามพลาดเลยครับนี่ครับโอ้โหจังหวะการเตะขวาเสียหลักไปหน่อยครับมันเลื่อนมันเลื่อนนะครับแกกัดเวียงทั้งเอวเลยครับไปลื่นเลือดเพื่อนร่วมค่ายหรือเปล่าครับไปลื่นเลือดเด่นเชียงขวัญหรือเปล่าบนเวทีเนี่ยตรงนี้นี่เห็นชัดเลยคุณน็อตเลือดเต็มเลยครับแตกเยอะนะเด่นเชียงขวัญใช่กระเด็นเด่นเดินหน้าขู่เลยครับโอ้ยแม่ซ้ายเฉียวไปยังไม่โดนครับก็มวยรุ่นใหญ่ๆนี่ต่อยทั้งทีเนี่ยโอ้โหทิ้งทั้งไหล่ด้วยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยมีโอกาสหลับครับแอร์ยิ่งเย็นๆอยู่ช่วงนี้อากาศน่านอนนะใช่นะครับแต่บนเวทีอย่าไปนอนเลยครับมันไม่ดีครับขยับเข้าหาครับเพชรอัศวินซ้อมอยู่แสงมรกตเช่นเดียวกันโอ้ยตรงนี้มีก้านคอยังบังเอาไว้เล่นของสูงเลยครับทางด้านเดชฤทธิ์ดูครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับเดชฤทธิ์หมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับดูภาพช้าๆครับโอ้โหจังหวะการก้านคอของทางด้านเดชฤทธิ์นี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ดีว่าเพชรอัศวินนี่ยังยกกาดมาบังไว้ได้ครับเอาละครับมาดูยกที่2กันต่อครับมุมแดงเพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่ครับกับเดชฤทธิ์ภ
พบธีรธรรมครับพิกัด143ปอนด์เป็นมวยคู่ที่7ในการถ่ายทอดสดทาง SMM TV ในวันนี้นะครับเจาะยางครับทักทายนี่ครับมีฟันศอกด้วยครับเดริสเริ่มจะเล่นของมีคมแล้วครับยับสกัดครับทางด้านเดริสว่าอาศัยช่วงชกครับได้เปรียบเป็นอัศวินนี่เดินเข้าหาครับคุณน็อตครับพยายามจะเข้าไปจับอ้าวแข้งขวาได้มาบ้างยังได้เลื่อยอยู่ครับคู่นี้ไม่รีบร้อนรีบไม่ได้นะครับใครรีบใครเร่งนี่ไปปลายมีโอกาสหมดเหยียบเตะขวาคืนขวาโอ้โหจังหวะจับนี้เวียงไปเลยครับโอ้โหเรื่องนี้เห็นจังหวะเดริสออกแข้งพอดีแกจับแล้วก็ทุ่มลงไปครับทางด้านเดริสนี่จะลักไก่เตะก้านคอหลายครั้งแล้วนะรู้แล้วครับเป็นสวินดูตาจ้องคำเหม็งเลยครับเพชรอัศวินทีมนำโดนหมัดสวนนี่ครับเตะซ้ายโอ้โหมึนแล้วครับแบบนี้เอาเลยครับโอ้โหจะโดนน็อกเป็นฟ้าที่สองหรือเปล่าเดชฤทธิ์แล้วครับจังหวะอ้าวซึ่งเหมือนกันโอ้โหแลกกันมาแล้วครับคุณน้องครับใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะนี้เอาละครับเกมเปิดแล้วครับนี่ยกที่สองเท่านั้นนะครับโอ้โหเมาทั้งคู่ครับแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกแน่นอนครับเอาละครับเพชรอัศวินใครฟื้นก่อนกันครับใครฟื้นก่อนนี่ครับผู้ขวาของเดชฤทธิ์นี่ทวนหนักนะครับนี่ครับเอามาคัดด้วยเพชรอัศวินนะครับน่าจะฟื้นแล้วครับสวมกันล็อกเอาคืนตีเข่าขวาเข้าไปประกบในครับโอ้โหเมาทั้งคู่แล้วครับคุณนัทเพชรอัศวินนี่ไฟล์ล่าสุดไปแพ้น้อยกับดีเซลเล็กอุดรเมืองนะครับในยกที่4โอ้โหยังแข็งหมัดอยู่หรือเปล่าเอาละครับเตะหลุดเดชฤทธิ์นี่เหมือนจะฟื้นแล้วเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนไปครับช่วงต้นยกนี่ครับฮุกซ้ายนี่ครับมีขวาด้วยพยายามจะโต้หมัดเอาเลยครับโอ้โหแลกหมัดกันแล้วก็ตอนนี้โอ้บวกเน้นๆเลยเอาถ่ายจะทนทายาได้กว่ากันครับคู่นี้เปิดหน้าเปิดตาแลกกันด้วยครับมีโอกาสโอ้โหโดนแล้วครับบอกแล้วครับคนเปเตรียมเลยเอาหมัดขวายังไงฟันศอกอีกต้องระวังเลยครับจังหวะบวกแบบนี้ตอนเดินนี่ขึ้นเวทีครับแต่ตอนลงอาจจะนอนลงนะครับคู่นี้เป็นใครจะเป็นคนชอบความสบายเดี๋ยวได้ดูโอ้โหเสียบขวาเข้าไปอีกล็อกบนแล้วล็อกบนแล้วครับตีไม่ตีตีเข่าขวาแย่ครับแย่ครับโดนต่อโดนแล้วครับหมดยกที่2ครับแม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกำลังนี่ครับมาดูผลงานครับคุณออสครับโอ้โหเดี๋ยวจังหวะอัปปะคัตครับแลกกันในเพื่อนสวินเมานะครับแต่บุกเพลินๆครับโดนบวกหมัดขวานี่ครับก้นเตี้ยไปเลยครับโอ้โหดีนะไม่โดนแข้งตามเข้าไปนี่ครับซ้ายก็โดนในเพื่อนสวินโอ้โหจังหวะการคอคืนมาครับโอ้โหคู่นี้ก็วันนี้เดือดจันคู่สุดท้ายนะคุณครับใช่ครับโอ้นี่ครับจังหวะการบวกหมัดขวาเกือบร่วงนะครับนี่ครับโดนก้านคออีกทีแต่ยังไม่เต็มครับนี่ครับแล้วก็โดนสวนมาเน้นๆเลยเอาละครับเดี๋ยวได้สู้กันเดี๋ยวได้รู้กันคู่นี้ผลเปเนี่ยเตรียมทำงานอยู่แล้วครับเอาละครับมาดูยกที่3กันต่อครับเขาบอกว่าเดชฤทธิ์เนี่ยพระเอก3ยกจริงหรือเปล่าครับต้องมาดูไฟนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเลย3ยกไปแล้วนี่จะไม่ค่อยมีแรงต้องดูครับเดชฤทธิ์นี่รู้ทางแล้วแข้งขวาเดชฤทธิ์นี่ยังนิ่งอยู่นะครับเอากับได้ซ้ายคืนมาเหมือนกันขวาโต้มาเดชฤทธิ์เดินเข้าหาพยายามจะไล่แขนครับยังไม่ถนัดเด้งซ้ายออกมาใหม่ครับออกมาใหม่ดูครับเดชฤทธิ์เกณฑ์นิ่งๆครับคุณน้อยครับยังตั้งรับอยู่โอ้โหจังหวะนี้เกี่ยวล้มลงไปครับโอ้โหง่ายๆเลยนะหลักไม่ดีครับเดี๋ยวต้องส่งไปซ้อมแถวหลัก4ครับเราจะได้แข็งแรงอุ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับรีบเข้ามากอดตีได้ไม่ได้ครับเพชรอัศวินยังหาจังหวะอยู่ตีคนละดอกครับเดชฤทธิ์นี่ไม่เดินนะทีมงานไปเร่งแล้วครับบอกให้เดชฤทธิ์เนี่ยเดินบ้าง
นี่โอ้โหจังหวะพันศอกถือว่าทำได้ดีครับจังหวะฉวยโอกาสแต่กรรมการที่ร่วงไปด้วยครับกรรมการจะลงทุนนะครับกรรมการทนายคงศรีแก้วเดชฤทธิ์นี่พยายามครับเดี๋ยวจะเก็บแรงเอาไว้ครับโดนแก้งขวาไปเอ้าตึกเอสวินวันนี้โดนเยอะนะและดูว่าโดนหมัดนี่จะแกว่งนะครับเอาละครับยังเดินอยู่ครับเอสวินนี่ครับแข้งซ้ายโดนขวาคืนครับทีมนำพยายามจะแทงเข่าครับเดชฤทธิ์แต่ยังไม่ชัดเจนวันนี้นี่ถือว่าเดชฤทธิ์นี่มาได้ดีเลยนะครับถึงตรงนี้เอาละจะไล่แขนอีกรอบนึงครับโดนยัดไปเด้งขวาไปวงในครับดูวงในคนละทีกระชากลากมาเด้งขวาครับเด้งขวาคืนวัดกันเด้งขวาอีกทีคนละทีอีกแล้วยังวัดกันอยู่ครับใครยุบครับเพชรสวินเริ่มตีได้แล้วครับคุณน็อตครับตอนนี้เอาละเกาะติดแล้วครับเพชรสวิน 2-3 ดอกว่ายังไง3ดอกนะครับเป็น4ดอกครับยังไงเริ่มจะโตช้าลงแล้วครับเดชฤทธิ์เกิดอะไรขึ้นครับเดชฤทธิ์นี่เหมือนจะช้าลงแล้วคุณน็อตนะจะหมดไม่หมดครับเพราะว่าเพชรสวินนี่แกมาเป็นชุดเลยเอาละครับมีโต้มาเหมือนกันครับทางด้านเดชฤทธิ์โดนซ้ายไปครับเอาละครับคล้องคอได้อีกแล้วเพชรอัศวินเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้โหจังหวะการเสียบที่ชัดเจนหมดยกที่3ครับเดี๋ยวชมกันต่อครับเอาละครับดูผลงานครับยกที่ผ่านมาโอ้โหดูครับจังหวะหมัดแต่เดชฤทธิ์ยกที่ผ่านมาดูช้าลงไปครับครับแต่ยังดีครับยังมีลูกดักแต่เพชรสวินีเดินบุกนะก็เสียบเข่าได้เนื้อๆเน้นๆนี่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเพชรสวินนะครับยังเหลือเวลาอีก2ยกครับเดี๋ยวต้องชมเลยครับผลคู่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับจะครบ5ยกหรือว่าจะจบแค่ยกนี้คุณน็อตต้องมาดูครับยกที่4จะเริ่มขึ้นแล้วครับสู้กันครับมาแล้วครับแข้งขวาเด็ดเดินซ้ายอีกทีหนึ่งเพชรสวินนี่พยายามจะเดินเข้าหาครับโอ้โหแต่โต้หนักๆมาเอาละครับเน้นแข้งแล้วครับโอ้โหเด็ดฤทธิ์ขึ้นมายกนี้เน้นความหลักแล้วสุดแล้วครับโอ้น้ำไม่น้ำครับไม่น้ำครับลูกไหวโอ้ยโดนปัดบวกน้องไม่น้องครับอยู่ไม่อยู่ยังเซอยู่นะครับตอนนี้เพชรสวินนี่ครับเด็ดฤทธิ์มาเป็นชุดเลยครับเอาละครับแลกหมัดกันแล้วล็อกเป้าแล้วครับล็อกเป้าแล้วครับพยายามยังเมาอยู่ครับเพชรจะอยู่หรือไปเพชรสวินโอ้โหกับหมัดที่ไม่ถูกฉลกเลยครับครับโดนหมัดไม่ได้เลยครับเพชรสวินโอ้โหเอาละครับไม่แน่ไม่นอนมีโอกาสไม่ครบยกด้วยเดชฤทธิ์ทำได้ไม่ได้ครับเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงเอาละเพชรสวินพยายามจะเดินโอ้โหไปโดนจังๆเลยครับขึ้นมาแบบนี้เดชฤทธิ์ก็ยังไม่เล่นนะเพชรสวินน่าจะฟื้นแล้วครับเต้โอ้โหไม่นับก็จริงแต่อาการออกครับหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับทางด้านเพชรสวินโดนนี่หลายขนาดเหลือเกินเอาแล้วครับสนุกจริงๆพวกนี้โอ้โหเดชฤทธิ์แม่แกไม่เล่นทำเหมือนกันนะครับเป็นคู่ปิดท้ายของ SMM เจ้ามวยไทยที่มันจริงๆครับวิมาตีตีเข่าขวาเข้าไปเอาแล้วครับแยกออกมาใหม่ครับเดชฤทธิ์ก็ยังถอยอยู่เดี๋ยวสวินเดินแล้วแตกด้วยคุณน็อตทางคิ้วซ้ายนี่มีปรีออกมาด้วยครับเลือดเอาละครับเดินวางแข้งซ้ายโอ้โหความระห่ำครับของเพชรสวินนี่เด้งมาต้องเร่งให้ดีกว่านี้ครับเดชฤทธิ์ก็ถอยแล้วยังเหลือเวลาอีกนะครับนี่ครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ไปเสียหลักไปหน่อยครับนะครับโอ้โหบวกเอ้าเซ่โอ้โหโดนบวกโดนบวกหมัดแต่ละทีได้เซ่เลยครับโอ้อาการมันออกเยอะเลยครับแต่ยังตีได้เลยขวางไว้เสียบเอาละครับยังเดินเพชรสวินจับได้เอาไว้ยังไงจะเกียร์ตีเข้าไปหมัดขวาอีกทีใครอยู่ใครไปแล้วคุณน็อตโอ้โหนี่หมัดขวาของเดชฤทธิ์ครับเอาละครับล็อกโอ้เดชฤทธิ์ก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับ
โอ้โหเพชรอัศวินนี่ยังมีหลายก๊อกครับนี่ครับแข้งขวาพยายามเดินเพชรอัศวินล็อกตีได้ไม่ได้ครับเด้งตีขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหมดยกที่4ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อยกท้ายครับดูครับจังหวะครับผลงานโอ้สุดแล้วสุดอีกครับแต่ยังไม่ไปครับเพชรอัศวินถือว่าท่าทรหดนี่โอ้โหเหลือรับประทานเลยครับดูครับศอกขวาของเดริสนี่เต็มปลายคางครับแต่ยังทนได้นี่ครับแล้วจังหวะการบวกอีกทีนึงเมาเลยครับโอ้โหดูครับช้าๆชัดๆครับเดี๋ยวต้องแจ้งกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสำหรับมวยรอบอีซูซูครับนะครับต้องบอกว่าต้องมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นครับเพราะว่าคะแนนเท่ากันใช่แล้วนะครับยอดพยัคฆ์ก้าวกระยิมเนี่ยจับฉลากได้เข้ารอบไปโอ้โหก็เป็นทะเลทองสอธนาเพชรที่ตกรอบครับนะครับเป็นทางด้านยอดพยัคฆ์นี่มือดีกว่าถือว่าดวงดีด้วยครับแล้ววันนี้นี่โชว์ผลงานได้เข้าตามาดูครับยกสุดท้ายครับเพชรอัศวินกับเดวิดโอ้โหยังสนุกกันยกท้ายครับจับตาดูครับเอ้าเททิ้งลงไปเพชรอัศวินยังไม่ยอมครับยังเดินหน้าเข้าหาโยนเข่าเข้ามาครับเอาละครับล็อกแต่โดนล็อกเอวครับทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้เดรินี่ตอนนี้นี่ดูว่าจะตั้งรับแล้วครับอุ้ยจังหวะดักศอกเอาละครับตอนนี้พยายามจะเข้าไปตีครับโอ้โหเอาละครับเพชรอัศวินเดินหน้าเข้าหาตอนนี้ในเวทีอุ้ยโดนดักขวาครับในเวทีมีแต่เสียงโห่ฮาแล้วคุณน็อตเสียงนี่ค่อนข้างจะดังลั่นเลยครับโอ้มีเสียงโห่ครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับขอแตะมือซะแล้วครับโอ้โหเพชรอัศวินมาโดนชุดนั้นเนี่ยเมาเลยครับยกที่4นี่ไปรับมากไปหน่อยนะครับมีทั้งโหกับไม่โหครับแต่ก็สู้เต็มที่นะโดนเต็มๆครับเจนรบนี่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งรับอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะมั่นใจเหลือเกินนะยกที่ผ่านมานี่แกทำได้เยอะนะครับเดชฤทธิ์นี่โอ้โหต้องบอกว่าได้ชุดนั้นนี่มาเลยครับครับชุดเมาครับชงหนาเหลือเกินวันนี้ใช้หมัดได้ดีครับทางด้านเดชฤทธิ์น่าจะสารภาพแล้วครับโอ้โดนเยอะวันนี้โดนเยอะจริงๆครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับผลการตัดสินก็เป็นทางด้านเดชฤทธิ์พบธีรธรรมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่ไปครับชนะไปแบบดุเดือดเลยครับถือว่าวันนี้ทำผลงานได้เข้าตากรรมการเหลือเกินนะครับเดริสพบธีรธรรมนี่ครับลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณครับ